คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กันเลยครับสวัสดีครับคุณรินสวัสดีครับพี่แจ๊สวัสดีครับคุณรินยังไม่หลับไปใช่ไหมยังครับยังรออยู่เลยครับวันนี้ยังไม่มีใครเป็นคนบาปคือยังไงครับยังไม่ต้องปลุกยังไม่ต้องปลุกใครขึ้นมาเล่าเรื่องผีไงเออนะฮะคุณลินตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนตอนนี้อยู่รามอินทราครับอยู่แถวรามอินทรานะฮะแล้วเราเคยคุยกันหรือยังเนี่ยยังเลยครับพี่จ๊ะและปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักส่วนมากจะเป็นรายการสดครับแต่ก็มีบางวันที่ถ้าทำงานดึกก็จะฟังช่วงเช้าครับส่วนมากคือฟังสดเลยเหรอฟังจนจบรายการเลยป่ะใช่ใช่อันนี้ไม่จบครับพี่แจ็คเขาเรียกว่าจอดับไปก่อนถูกไหมบางทีถือนอนอยู่นะครับพี่แจ็คโทรศัพท์หล่นใส่หน้าเลยนะโอ้ระวังนะมันโดนเข้าดั้งจมูกนี่ดั้งหักเลยนะครับเออนะครับคุณรินเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยมันย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก4ปีที่ผ่านมาเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงใช่ครับตอนนั้นเนี่ยเป็นแพทย์หนุ่มทำงานอยู่ในแผนกนิติเวชใช่ครับโอ้โหอยู่ในแผนกนิติเวชก็ต้องไม่กลัวผีดิถามว่ากลัวไหมผมไม่ใช่ว่าไม่กลัวนะครับพี่แจ๊คแต่ผมมองว่าเขาก็คงมีจริงแหละแต่ว่าก็ยังไม่เคยเห็นตัวเป็นๆนะครับพี่แจ๊คอ๋อโอเคมันจะมีบางครั้งบางโอกาสหรือบางสถานการณ์ครับพี่แจ๊คที่ได้เห็นจะหรือว่าเจอเรื่องแปลกๆบ้างครับอ๋อนะครับแต่ไม่กลัวศพแน่นอนไม่กลัวครับกลัวผีชันสูตรผ่าทุกวันครับผีกลัวครับพี่แจ๊ค เดี๋ยวนะหมายถึงว่าตัวของคุณรินนี่ก็เป็นแพทย์ชันสูตรศพเลยใช่ครับโอ้โหน่าจะประสบการณ์ช่ำชองพอสมควรเรื่องนี้ ไม่ขนาดนั้นหรอกครับพี่มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับตอนนั้นเนี่ยย้ายไปอยู่ในคอนโดที่หนึ่งชื่อของคอนโดคุณรินไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับมาเล่าให้ฟังหน่อยครับคุณหมอฮะน้องสาวห้อง804ไปเจออะไรมาเรื่องนี้ครับต้องขอเล่าย้อนไปก่อนนะครับพี่แจ๊คตอนที่ผมยังเป็นนิติเวชอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งครับคือตอนนี้ผมไม่ได้ทำแล้วนะครับออกมาได้เกือบ2ปีแล้วก็ช่วงนั้นผมก็ทำงานกับเด็กนี่แหละครับพี่แจ๊คแล้วก็อยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกสาวน่ารักคนหนึ่งตอนนั้นลูกสาวประมาณ7ขวบครับพี่แจ๊คครับทีนี้ภรรยาผมเกิดเป็นโรคร้ายอย่างหนึ่งครับพี่แจ๊คก็เลยเสียชีวิตไปก่อนครับโอ้ทีนี้ผมก็เลยคิดว่าคงต้องหาอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันในชีวิตบ้างนะครับเพื่อที่จะเหลือให้ลูกสาวบ้างเพราะว่าชีวิตเรามันไม่แน่นอนนะครับพี่แจ๊คก่อนนี้ภาพออกไหมครับพี่นึกออกครับก็ทีนี้ก็เลยได้ไปซื้อสัญญาเช่าคอนโดกับพี่แห่งหนึ่งครับก็เป็นการผ่อนคอนโดระยะเวลา5ปีครับพี่แจ๊คอยู่แถวรามอินทราครับแต่ขอไม่เอ่ยชื่อนะครับได้ครับครับทีนี้ก็ตอนเข้ามาที่คอนโดใหม่ๆก็รู้สึกว่าเป็นคอนโดที่สวยมากครับพี่แจ๊คแต่ก็มีบางอย่างที่ทำให้ชวนขนลุกนิดนึงก็คือคอนโดมันค่อนข้างเปี่ยวแล้วก็อยู่ในที่รับตาลับหน้าเลยแต่บรรยากาศในคอนโดดีนะครับพี่แจ๊คก็ช่างดีมากเลยหมายถึงว่าทางเข้าไปที่คอนโดมันเปลี่ยวใช่ครับไม่ใช่ครับพี่แจ๊คคือมันเป็นอย่างนี้ครับพี่แจ๊คเป็นคอนโดตั้งอยู่กลางถนนที่เขาเรียกว่าถนนสามแพร่งนะครับพี่แจ๊คประมาณนั้นคือตั้งอยู่เดียวๆเลยพี่แจ๊คแล้วก็รอบๆก็จะเป็นซอยที่เชื่อมจากป่าเข้าไปในคอนโดครับพี่เหมือนเป็นคอนโดที่เพิ่งสร้างใหม่นะตอนนั้นประมาณ4ปีก่อนครับปัจจุบันนี้คอนโดนี้ก็ยังอยู่ครับพี่แจ๊คแต่ว่า ไม่เอ่ยถึงดีกว่าก็มีวันนึงนะครับผมก็เก็บสัมภาระย้ายเข้าของแล้วก็พาลูกสาวเข้าไปในคอนโดนี้ครับพี่แจ๊คก็ได้เข้ามาอาศัยอยู่เต็มรูปแบบครับพี่ตอนนั้นก็ยังไม่เจอเรื่องอะไรครับพี่ชีวิตก็ผ่านไปอย่างสุขสบายมีความสุขแต่วันนึงครับพี่ตอนที่กำลังทำงานเอกสารอยู่ตรงริมระเบียงห้องนะครับพี่แจ๊คมันจะมีระเบียงห้องคอนโดออกไปประมาณเมตรหนึ่งได้เมตรหรือสองเมตรกว้างพอสมควรครับพี่ผมก็ออกไปยืนรับลมนั่งทำงานอยู่ดีๆก็มีต้นไม้ตกมาจากชั้นบนครับพี่แจ๊คเป็นห้องชั้น8แล้วผมอยู่ชั้น7ครับเป็นห้อง704ทีนี้ต้นไม้เนี่ยผมก็เดาว่าน่าจะตกมาจากห้อง804ที่อยู่ข้างบนนะพี่แจ๊คเพราะว่าเห็นเศษดินเศษอะไรอยู่ตรงระเบียงข้างบนครับก็กวาดๆเก็บไว้เผื่อว่าเขาจะลงมาครับพี่แจ๊คก็
ก็ลงมาจริงๆครับพี่แจ๊คมีคนมาเคาะประตูหน้าห้องตอนนั้นเวลาประมาณ2โมงกว่าๆครับพี่แจ๊คบรรยากาศกำลังดีก็เลยเปิดประตูต้อนรับคุณผู้หญิงคนนี้เขาก็เขาโทษขอโทษใหญ่เลยครับพี่แจ๊คเพราะว่าทำต้นไม้ตกมาใส่ระเบียงแล้วเขาก็เลยมาขอโทษแล้วก็มาแนะนำตัวให้รู้จักครับก็ได้สนิทขนมกันก็หลังจากนั้นก็มีได้พูดคุยแล้วก็ได้สารสัมพันธ์กันครับพี่แจ๊คก็มีการออกไปเที่ยวกันบ้างไปแฮงเอาท์ไปพบปะผู้คนกันตามภาษาวัยรุ่นนะครับตอนนั้นผมก็ไม่วัยรุ่นแล้วล่ะเป็นวัยทำงานแต่ก็มีความสุขที่ได้ออกไปกับน้องผู้หญิงคนนี้นะครับผมขออนุญาตตั้งชื่อนามสมมุติของน้องว่าน้องฟ้านะครับที่จะได้ครับได้เข้าใจง่ายๆทีนี้เวลาก็ผ่านไปครับพี่แจ๊คอยู่มาวันนึงผมก็ทำงานกลับมาจากที่โรงพยาบาลนะครับพี่แจ๊คเลิกวันนั้นเลิกกะประมาณตีสองครึ่งครับพี่แจ๊คก็กลับมาถึงบ้านวันนั้นมีความรู้สึกแปลกๆมากเลยครับพี่แจ๊คคือมันรู้สึกมีลางสังหรณ์แปลกๆเพราะว่าปกติน้องฟ้านะครับก็จะมาช่วยเลี้ยงลูกแล้วก็ช่วยทำนู่นทำนี้ในห้องนะครับก็วันนั้นกลับไปก็ไม่เจอน้องฟ้าก็เลยคิดว่าน้องน่าจะไปทำธุระอะไรที่ไหนสักอย่างแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับทีนี้ก็กะจะนอนพักนั่นแหละครับพี่แจ๊คแต่บางอย่างก็เหมือนมันกดสมองเหมือนมันมีรางสังหรณ์แปลกๆนะครับที่มันนอนไม่หลับเลยคืนนั้นผมก็เลยเดินไปตรงริมระเบียงนะครับริมระเบียงหน้าคอนโดก็ยืนสูบบุหรี่อยู่ตรงระเบียงครับพี่แจ๊คก็สักพักก็มีคนกระโดดผ่านหน้าผมไปครับพี่แจ๊คครับกระโดดผ่านแต่ว่าผมพี่แจ๊คในภาพว่าผมเอาศอกยืนพิงระเบียงอยู่ครับแล้วก็ยืนสูบบุหรี่อยู่อยู่ดีๆมีคนแบบกระโดดลงมาไกลนะครับพี่แจ๊คไกลแบบว่าไกลแบบกระโดดเหมือนจะกระโดดลงไปเหมือนคนกระโดดน้ำเลยครับพี่แจ๊คกระโดดลงมาจากลู่สูงๆแล้วกระโดดลงไปผมตกใจขาสั่นเลยครับพี่แจ๊คก็ล้มลงไปกระแทกกับประตูกระจกที่กั้นห้องนะครับตกใจมากครับพี่แจ๊คผมนั่งกัดเล็บนั่งอะไรอยู่ประมาณ10นาทีเลยเพราะว่ามันตกใจบวกทำอะไรไม่ถูกถึงจะเป็นนิติเวชที่ว่าทำงานอยู่กับศพเห็นคนตายในทุกวันแต่พอได้เห็นคนแบบว่าโอ้โหผมว่าเป็นใครใครก็ตกใจครับคุณรินจริงครับก็ทำใจแข็งครับพี่แจ็คก็ลุกขึ้นมาจากพื้นแล้วก็ชะงกหน้าลงไปดูว่าเราเห็นจริงใช่ไหมเราไม่ได้เมาไม่ได้อะไรใช่ไหมคือผมเป็นคนดื่มนิดนึงนะครับพี่แจ็คแต่ก็ยังคิดว่าวันนั้นมีสติดีครบถ้วนเลยครับพี่แจ็คพอมองลงไปก็เห็นแบบไกลๆครับพี่แจ็คเป็นจุดๆเหมือนเหมือนเป็นเห็นเป็นโครงลางๆนะครับพี่แจ็คว่ามีคนนอนอยู่ที่พื้นครับพี่แจ็คก็เลยโทรหาตำรวจเลยครับพี่แจ็คตั้งสติพอตั้งสติได้โทรหาตำรวจโทรไปบอกทางนิติของคอนโดครับแล้วก็ตัวผมก็พยายามกั้นอกกั้นใจครับพี่แจ็คก็กล่อมลูกนอนเสร็จก็วิ่งลงไปดูเลยจัดระเบียบแพทย์นะครับพี่แจ็คก็เผื่อว่าเขายังไม่เสียชีวิตนะแต่ก็เดาๆว่าคงยังไงก็คงไม่รอดเลยครับพี่แจ๊คชั้น8อ่ะโอ้โหชั้น8ไม่ใช่ตอนแรกอ่ะผมไม่รู้ว่าไม่คิดว่าเป็นชั้น8ครับพี่แจ๊คคิดว่าน่าจะเป็นชั้นอื่นอะไรอย่างนี้ไม่ได้เอ่ยเลยว่าเราอยู่ชั้น7อยู่แล้วถูกป่ะใช่ใช่ครับมันต้องสูงจากเราขึ้นไปอยู่แล้วอ่ะใช่ใช่ครับพี่แจ๊คแล้วยิ่งกระโดดลงมาแบบเหมือนกระโดดออกไปไกลๆเลยครับพี่แจ๊คก็เลยไม่คิดว่าแบบต้องกระโดดลงมาจากชั้น8ชั้นอะไรอย่างนี้หรอกไม่ได้คิดถึงน้องฟ้าเลยครับตอนแรกถ้าไกลๆนี่ผมมองดาดฟ้าเลยนะใช่ครับแจ็คประมาณนั้นเลยแบบว่าแบบกระโดดลงไปแบบสมมติว่าระเบียงเนี่ยครับพี่แจ็คยาว2เมตรใช่ไหมคนที่กระโดดลงไปเนี่ยเหมือนกระโดดวิ่งออกมาจากระเบียงแล้วกระโดดอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเป็นดาดฟ้าครับพี่แจ็คผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันก็พอลงมาถึงพื้นก็มีเรื่องตกใจอยู่2เรื่องครับพี่แจ็คคือสภาพศพเนี่ยมันดูไม่ได้เลยคือเรื่องแรกนะครับพี่แจ็คเรื่องที่สองคือคนที่นอนอยู่ตรงพื้นแล้วก็มีสภาพบิดเบี้ยวแบบว่ากระดูกหักคอหมุนกลับมาครับพี่แจ็คพอนึกภาพออกไหมคอหมุนแบบหมุนกลับมาแล้วแบบว่ามองขึ้นไปข้างบนอย่างนี้และพอมันมืดด้วยความที่ว่ามันมืดเลยครับพี่แจ็ค
ขาก็จะปิดไฟคอนโดอะไรพวกนี้คือตอนนั้นเนี่ยไม่ได้กลัวเรื่องผีหรืออะไรนะครับพี่แจ๊คแต่แค่แบบว่าต้องการรู้ว่าคนเนี้ยกระโดดลงมาเป็นยังไงบ้างเสียชีวิตไหมหรืออะไรไหมเราจะได้พอแบบว่าเป็นพยานได้เผื่อว่ามีคนแบบคือตื่นตอนเช้ามาคนมาเจอศพหน้าคอนโดมันจะได้ไม่วุ่นวายครับพี่แจ๊คก็คิดในด้านบวกแต่พอเปิดไฟฉายเนี่ยครับพี่แจ๊คไฟฉายมือถือนะครับตกใจรอบที่สองครับพี่แจ๊คเป็นน้องฟ้าครับพี่แจ๊คที่เราไปเที่ยวไปเดทไปกับน้องเนี่ยนะใช่ใช่ครับใช่ครับน้องฟ้าห้อง804ที่อยู่ชั้นบนผมไปชั้นหนึ่งเนี่ยครับพี่แจ๊คก็ตกใจข่าวสุดอีกรอบครับพี่แจ๊คมันน้ำตาอะไรมันไหลออกมาแบบอธิบายไม่ถูกเลยครับพี่แจ๊คเสียใจมากๆแล้วก็รู้สึกปวดใจมากๆเลยก็รอจนตอนนั้นที่2กว่าที่2ครึ่งครับพี่แจ๊คก็รอเกือบที3ก็มีตำรวจมามีรถพยาบาลปอติ๊กตึ้งแล้วก็มีนิติทางคอนโดมาช่วยประสานงานนะครับพี่แจ๊คทีนั้นผมก็เลยไม่ได้นอนเพราะว่าถูกควบคุมตัวไปเพราะว่าเป็นพยานปากเอกครับก็โดนขังไว้ในห้องสอบปากคำนะครับโดนสอบสวนเยอะๆเลยแหละใช่ใช่ผมก็เลยพูดไปตามความจริงครับพี่แจ๊คแล้วก็มีทางกล้องที่นิติเขาเอาภาพกล้องวงจรปิดไปให้ที่สน.นะครับเรื่องก็เลยจบประมาณเช้าๆพอออกมาจากโรงพักกับพี่แจ๊คก็เลยโทรหาคนคนหนึ่งซึ่งตอนที่ผมโดนรวบตัวไปเนี่ยเขายึดโทรศัพท์ยึดกระเป๋าสตางค์ยึดทุกอย่างเลยครับพี่แจ๊คแบบว่าเขาสงสัยแน่ๆว่าผมเป็นฆาตกรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็มีความตกใจมากๆเลยครับพี่แจ๊คก็ทีนี้ก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรไปหาแม่ของน้องฟ้าครับแม่ของน้องฟ้าก็ร้องไห้เสียใจมากๆครับพี่แจ๊คก็พอเรื่องจบผ่านไปได้ประมาณวันนึงครับพอทางโรงพยาบาลก็ชันสูตรนะครับแต่ไม่ใช่ผมนะครับพี่แจ๊คเป็นทางสาขาอื่นเขาก็ชันสูตรศพออกมาก็ผลออกมาว่าน่าจะเป็นการกรุณาฆ่าตัวเองนะครับพี่แจ๊คก็จัดสรรเรื่องงานศพเอาศพน้องไปวัดก็นั่นแหละครับทำพิธีกรรมทางศาสนาได้ประมาณ3วันผมไปทุกวันครับพี่แจ๊คด้วยความอาลัยอาวรณ์แล้วก็ความเป็นห่วงด้วยก็จะมีวันที่2ครับพี่แจ๊คผมกับคุณแม่ของน้องก็ขึ้นไปที่ห้องน้องนะครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยตั้งแต่น้องเสียชีวิตไปเนี่ยประมาณ2วันก็ไม่ได้เข้ามาที่ห้องน้องเลยไม่ได้มีใครเข้าไปแต่ต้องเลยครับจะมีแค่ตำรวจกับทางนิติเวชที่เข้ามาชันสูตรนะครับก็พอขึ้นไปเปิดห้องน้องดูก็เจอจดหมายอันหนึ่งซึ่งทางนิติเวศเขาโทรบอกไว้แล้วว่าน่าจะเป็นจดหมายของผู้ตายนะแล้วก็ไม่ได้แตะต้องหรือว่าไม่ได้หยิบจับออกไปไหนยังวางไว้ที่เดิมก็ได้ไปเปิดอ่านกับคุณแม่นะครับก็สรุปความได้ว่าน้องฟ้าเนี่ยเขาเป็นมะเร็งปอดครับพี่แจ๊คน่าจะระยะสุดท้ายก็เลยพอน้องเป็นคนที่สูบบุหรี่จัดมากเลยนะครับพี่แจ๊คตัวผมก็สูบนะแต่ผมไม่ได้สูบจัดมากมายอะไรก็เฉพาะเวลาที่เครียดกับเรื่องงานบางอย่างครับพี่แจ๊คทีนี้ก็หมอน่าจะชันสูตรว่าเขาน่าจะเป็นระยะสุดท้ายครับพี่แจ๊คก็ค่อนข้างมันจุกในอกนะครับพี่แจ๊คที่ว่าเขาไม่บอกไม่อะไรเราเลยแล้วก็เพราะเสียใจอยู่พอผ่านวันนั้นก็ผ่านไปครับพี่แจ๊คลำลากับคุณแม่ก็ปิดล็อกห้องนั้นไว้เพราะว่าคุณแม่บอกว่าอยากจะให้คนอื่นมาอยู่แทนอะไรแบบนี้ครับปัจจุบันผมก็ไม่รู้นะครับว่ามีใครเข้าไปอยู่หรือเปล่าแต่วันนั้นก็พอถึงวันที่3ครับพี่แจ๊คพอสวดศพของงานน้องฟ้าเสร็จเนี่ยครับครับใช่ครับก็ผมก็ขับรถกลับบ้านนะครับตอนนั้นประมาณ3ทุ่มกลับจากวัดแห่งหนึ่งครับพี่แจ๊คขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันได้ครับก็ครับกลับมาที่คอนโดที่รามอินทราเนี่ยครับพี่แจ๊คก็ขึ้นไปที่ห้องวันนั้นฝนตกหนักมากครับพี่แจ๊คตกแบบว่าต้องเปิดกระจกปัดน้ำฝนตลอดเลยพี่แจ๊คมันแบบตกหนักมากๆเลยพอถึงบ้านก็จอดรถจอดอะไรเสร็จก็เดินขึ้นไปที่ห้องด้วยความเหนื่อยๆนะเปิดประตูมาตกใจครับพี่แจ๊คเห็นลูกสาวผมเนี่ยลูกสาวอายุประมาณ7 ขวบนั่งดูทีวีอยู่บนโซฟาเปิดทีวีแล้วก็มีขนมมีน้ำอะไรเงี้ยตั้งอยู่บนโต๊ะผมก็ตกใจมากเพราะว่าผมบอกพี่เลี้ยงนะครับพอดีผมก็จ้างพี่เลี้ยงไว้คนหนึ่งให้ดูแลน้องก็คือไม่ให้เอาขนมไม่ให้เอาน้ำอัดลมในพวกนี้ให้น้องกินวินาทีนั้นนะครับพี่จะบางอย่างนะบางอย่างผุดขึ้นมาในหัวแบบว่าจี๊ดเข้ามาเหมือนไตปลาจี๊ดเข้าไปในหัวเลยพี่จะ
คือน้องฟ้าเนี่ยเวลาเขามาเลี้ยงลูกผมมันนะมาแบบว่ามาอยู่เป็นเพื่อนมานั่งเล่นนั่งอะไรกันเนี่ยเราจะชอบเอาพวกขนมอะไรพวกนี้มาตั้งให้น้องกินแล้วก็เอานมอะไรพวกนี้มาให้น้องกินนะวันนั้นเข้าไปเปิดเข้าไปก็เห็นน้องเนี่ยครับนั่งอยู่บนโซฟามีโต๊ะนะครับตัวหนึ่งแล้วก็มีนมกับขนมวางอยู่บนโต๊ะครับพี่ตกใจมากก็เผลอดุลูกสาวว่าเอ้ยทำไมยังไม่นอนดึกขนาดนี้แล้วขนมนมอะไรพวกนี้พ่อไม่ให้กินตอนดึกใช่ไหมอะไรอย่างนี้ก็ว่าน้องไปอะไรอย่างนี้ลูกสาวผมพี่เบลครับเบลก็ตอบมาว่าพ่อวันนี้พี่ฟ้ามาหาหนูด้วยมาเล่นกับหนูด้วยเอาขนมให้หนูกินน้องไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ครับไม่มีใครบอกน้องเลยว่าผมไม่ได้บอกครับเพราะว่าด้วยความเป็นเด็กน้องก็จะมีถามนะครับช่วงวันสองวันก่อนน้องก็จะถามว่าพี่ฟ้าไปไหนพี่ฟ้านู่นนี่นั่นพี่ฟ้ากลับบ้านเหรอพี่ฟ้าไปหาแม่เหรอผมก็บอกว่าพี่ฟ้าไปธุระลูกเดี๋ยวก็คงมาอะไรแบบนี้ก็ด้วยความไม่อยากให้เด็กเสียใจนะเด็ก7ขวบนะครับก็ประมาณป.1ก็ไม่อยากให้น้องเสียใจทีนี้มันโหตกใจครับพี่แจ๊คก็ยกมือนะครับขอต่อพระเจ้าเลยนะคือผมเป็นคิดนะครับหมอพี่แจ๊คตัวหมอเป็นคิดเรียนนะครับก็ขอเลยว่าถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นน้องฟ้าจริงๆนะตามที่คนพุทธเขาเชื่อกันว่าแบบอาจจะเป็นผีอาจจะเป็นวิญญาณหรืออะไรเงี้ยหรือถ้ามันเป็นแบบซาตานมารร้ายของทางคิดอะไรเงี้ยครับก็ขอให้แบบว่าอย่ามารบกวนอย่ามาอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยก็นอนครับก็พาลูกสาวไปนอนเก็บข้าวเก็บของทีนี้ครับพี่แจ๊คนอนได้พี่แจ๊คสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนดึกมันหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนอนอยู่ข้างๆลูกสาวเนี่ยนะสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบว่ามันหายใจแบบเหนื่อยอ่ะพี่แจ๊คเหมือนแบบมันรู้สึกอะไรสักอย่างครับก็เหมือนเดิมครับพี่แจ๊คด้วยนิสัยเสียแบบเดิมหรืออะไรหลายอย่างก็ลุกไปจะไปสูบบุหรี่ครับพี่แจ๊คทีเนี้ยไอ้ทางตรงกลางบ้านเนี่ยกลางห้องนะครับก่อนจะไปถึงระเบียงเนี่ยมันก็ประมาณ3เมตรนะก็ลุกขึ้นจากเตียงเนี่ยมันอยู่ตรงกลางห้องพอดีไปทางขวาก็จะเป็นระเบียงนะครับทางขวานิดนึงทางซ้ายก็จะเป็นประตูหน้าห้องเมตรนึงผมก็จะเดินไประเบียงจะไปสูบบุหรี่ทีเนี้ยพอจะเปิดประตูระเบียงแล้วมีเสียงเคาะประตูครับพี่แจ๊คดังแบบดังมา3ทีป๊อกป๊อกป๊อกก็ตกใจทีแรกตี3ไม่น่าจะมีใครมาคือมันไม่มีใครมาหรอกด้วยความที่คอนโดแม่งเปี่ยวแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับมันก็ไม่น่ามีใครมาได้หรอกก็เลยยืนอยู่นิ่งๆครับพี่แจ๊คใจอ่ะไม่ได้คิดว่าเป็นผีเป็นอะไรเลยนะครับพี่แจ๊คลืมเรื่องที่ลูกสาวเล่าให้ฟังประมาณ 4-5 ชั่วโมงก่อนลืมหมดเลยครับพี่แจ๊คก็แบบว่าก็คิดว่าเชื่อโจรปะวะโอ้ยขอโทษครับพี่แจ๊คจับใครนะขอโทษครับขอโทษขอโทษก็แบบว่าโจรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยความตกใจกลัวนะครับพี่แจ๊คก็เลยหยิบโทรศัพท์มาก่อนจะเตรียมโทร911อะไรแบบนี้ก็เตียงเคาะเนี่ยมันก็ยังดังอยู่ดังแบบดังไม่หยุดเลยก๊อกก๊อกก๊อกเหรอก๊อกก๊อกก๊อกใช่ใช่ครับแจ๊คก็ด้วยความอยากรู้วะนะก็เดินไปส่องตรงเขาเรียกว่าอะไรนะครับช่องตรงประตูตาแมวใช่ไหมก็เดินใช่เดินไปส่องตรงตาแมวหูพี่แจ๊คการที่คนเราอ่ะมองออกไปแล้วเจอแบบเจอโจรเจอคนเจอคนเมาเจออะไรก็ได้นะที่มันแบบพอจะบรรยายเป็นรูปร่างแล้วพี่แจ๊คมันจะกลัวเลยมองออกไปมันไม่เจออะไรเลยพี่แจ๊คว่างเปล่าเหรอว่างเปล่าว่างเปล่าแบบก็ฝืนใจนะก็คิดว่าสูบบุหรี่ให้สมองมันหายเครียดนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวอาบน้ำนอนก็เดินไปที่ระเบียงต่อทีเนี้ยก็นั่งสูบบุหรี่อยู่ตรงระเบียงสูบไป5นาทีก็คิดเรื่องราวหลายๆอย่างนะครับว่าทำไมคนที่เรารักอะไรนี้จากเราไปไวจังอะไรแบบนี้ก็คิดแล้วมันก็มีวิธีนึงฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าแล้วที่4ชั่วโมงก่อนลูก 4-5 ชั่วโมงก่อนนะครับตอนที่กลับถึงบ้านลูกเราบอกว่าพี่ฟ้ามาหาเนี่ยมันความหมายแบบประมาณไหนอะไรอย่างนี้สักพักเหมือนมีน้ำนะครับหยดมาจากข้างบนอุ้ยไม่คือตอนแรกอะคิดว่าฝนตกเพราะว่าฝนมันตกมาทั้งวันแล้วไงคิดว่าฝนตกและเชื่อไหมครับพี่หันหน้าขึ้นไปข้างบนเนี่ยควักเนื้อแบบเอามือรองแล้วแบบหันขึ้นไปควักแบบว่าฝนตกหรือเปล่าอย่างเงี้ยมองขึ้นไปปุ๊บเห็นผู้หญิงครับพี่แจ๊คแบบเป็นโครงร่างนะนะแล้วน้องแบบคือน้องอ่ะมองลงมาแต่ว่าชะโงกคอลงมาเนี่ยครับ
สรีระปกตินะแต่ที่ไม่ปกติคือหน้าพี่แจ็คหน้ามันบิดแบบว่าพี่แจ็คนี่ครับตรงส่วนหน้าอกคนนะครับกับหน้าคนมันจะหันไปทางเดียวกันใช่ไหมทีเนี้ยน้องยืนแบบว่าหน้าอกน้องอ่ะไปข้างหลังและหน้าน้องอ่ะมาข้างหน้าชะงงมาจากห้องเขาหรอข้างบนน่ะหรอใช่ใช่มองชะเง้อลงมาครับพี่แจ็คครับผมแบบหลับตาปึ๊ดเลยนะหลับตาแบบตรวจออนวอร์เลยแหละคุกเข่าแบบเข่าซุดลงไปตรงเข่าซุดตรงระเบียงในหลายรอบเลยครับพี่แจ็คเข่าซุดลงไปแต่ทีเนี้ยรอบเนี้ยก็เป็นการออนวอร์ขอต่อพระเจ้านะว่าแบบปกป้องปกป้องลูกด้วยนะว่าแบบช่วยเหลือลูกด้วยถ้าแบบว่าลูกไม่อยากแบบยังมีภาระที่ต้องทำต้องเลี้ยงลูกต้องทำหลายๆอย่างทีเนี้ยก็ฝืนใจลืมตาขึ้นมามองขึ้นไปทีนี้ไม่เจออะไรครับพี่แจ็คก็กำลังงงใจก็คิดว่าเขาคงไปแล้วอะไรแบบเนี้ยก็ลุกขึ้นจะไปห้องน้ำจะไปอาบน้ำนะครับพอกลิ่นบุหรี่มันก็เหม็นกลัวลูกจะนอนไม่หลับจะจับประตูห้องน้ำจะเปิดเข้าไปแล้วครับพี่แจ็คเสียงประตูก็แบบชิดมากเลยนะพี่แจ็คเพราะว่าห้องน้ำกับประตูทางเข้าอ่ะมันเชื่อมกันนี่ครับมันไม่ใช่เชื่อมกันคือห้องน้ำอ่ะมันจะอยู่ชิดประตูกันถูกไหมใช่พอเปิดประตูห้องเข้ามาขวามือเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำแล้วทีเนี้ยมือผมจับอยู่ตรงประตูห้องน้ำเนี่ยผมแบบไม่ใช่หรอกไม่น่าใช่ก็กำลังจะเปิดเข้าห้องน้ำไปคิดว่าตัวเองน่าจะหลอนไปเองคิดมากอะไรพวกเนี้ยคิดไปเองแล้วล่ะทีเนี้ยเสียงมันดังไม่หยุดเลยครับพี่แจ็คก๊อกก๊อกก๊อกสักพักมันปัง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 ก๊อกก็มองผมใจมองนะผมใจมองออกไปทางตาแมวทีนี้แหละครับพี่แจ็ควิ่งครับพี่แจ็คหอบลูกหอบอะไรวิ่งออกมาเลยครับพี่แจ็คเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่แจ็คไอตอนที่มองออกไปผ่านตาแมวเนี่ยน้องฟ้านะครับแต่ตอนแรกตอนที่ระเบียงเนี่ยคือมองไม่เห็นนะครับก็แต่จิตมันสัมผัสได้ว่าน่าจะเป็นน้องฟ้าแหละแต่มันเห็นแค่เงาเพราะว่าน้องชะเง้อลงมาแล้วมันมืดข้างบนก็พอทีเนี้ยมองเห็นตามแนวปุ๊บไปทางโถงทางเดินนะครับมันสว่างวาบแบบคือเห็นน้องนะครับเหมือนที่บรรยายตอนที่เห็นที่ระเบียงเลยครับพี่แจ๊คน้องคือหลังน้องอ่ะชิดประตูแต่ว่าหน้าคอน้องอ่ะบิดกลับมาแล้วเอาเหมือนจะเอาหน้านะครับเอาหน้าทิ้งตามแมวเนี่ยแล้วมองมาที่ผมอุ๊ยน่ากลัวว่ะผมก็ครับผมไม่คิดอะไรเลยครับพี่แจ็คผมคิดว่าตายเป็นตายครับลูกผมต้องได้ออกไปจากห้องนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลย อะไรแบบนี้ก็คว้าตัวลูกไปทาประตูเลยครับไม่กลัวเลยว่าจะเจออะไรผมวิ่งลงมาจากชั้น7นะครับพี่แจ็ควิ่งลงมาทางบันไดนะไอ้กลัวล้มก็กลัวล้มลูกก็ร้องลงมาตั้งแต่ชั้น7ยันชั้น1เลยครับพี่แจ็คผมวิ่งออกมาหน้าวิ่งจากคอนโดครับมันกว่าจะไปถึงหน้าซอยครับประมาณ 3-400 เมตรนี่ทางมันเปี่ยวมากครับพี่แจ็คแต่บางอย่างมันบอกว่าให้ผมต้องวิ่งและอย่าหันไปมองด้วยวิ่งไปเรื่อยๆก็วิ่งออกมาก็เจอแท็กซี่ก็บอกแท็กซี่เลยครับพี่แจ็คก็ไปบ้านคุณพ่อคุณแม่ผมก็เอาลูกไปตั้งหลักตรงนั้นก่อนใจมันตึ้งสั่นไม่หยุดเลยครับพี่แจ็คก็ตั้งแต่ตอนวิ่งมาแล้วแท็กซี่เขาเห็นนะเขาจืดเลยนะแล้วเขาเปิดประตูให้เลยว่าเขาเอื้อมมือมาเปิดประตูแล้วเขาถามคนหนุ่มวิ่งหนีอะไรมาขึ้นรถลุงมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็ขึ้นรถลุงไปผมก็บอกลุงว่าไปที่บ้านพ่อแม่ผมมานะบอกเป็นสถานที่ไปก็คุณลุงก็ถามว่าเจออะไรมาทำไมวิ่งมาแบบวิ่งมาไม่คิดชีวิตเลยแล้วก็บอกลุงว่าเจอบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ลุงผมเล่าให้ลุงฟังลุงก็จะไม่เชื่อผมนั่งเงียบกับลุงแท็กซี่จนมาถึงบ้านของพ่อแม่ผมก็พาน้องเข้าไปตี 4ครับพี่แจ็คนั่งอึ้งนั่งไม่พูดไม่กล้าอะไรเลยอยู่ในบ้านพ่อแม่ก็งงว่าอ้าวมาทำไมดึกดื่นหอบลูกมาให้ลูกร้องไห้หน้าตาแบบเกิดกังไปหมดในแบบนี้แล้วก็บอกเขาว่าเจอบางอย่างมาแต่วันนี้ขอไม่เล่าขอไม่พูดถึงแล้วก็เอาพระเอาอะไรพวกนี้ที่ว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะของพ่อแม่นะพ่อแม่ผมเป็นพุทธครับก็บอกว่าเอาลงมาตั้งกลางห้องเลยเอาอะไรที่แบบไม้กางเขนของผมเลยพวกนี้เอามาวางตีมูลติอะไรพวกนี้ผมเอามาวางหมดเลยครับที่ล้อมแบบล้อมเตียงเลยด้วยความผมบอกแม่พ่อนอนตรงนี้นะนอนกับลูกผมจะนั่งนอนตรงโซฟามันถัดกันไปนิดนึงก็ด้วยความกลัวครับพี่แจ๊คมันรู้เลยว่ามันต้องเป็นอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่คนแน่ๆ
วันรุ่งขึ้นก็เลยเอาบัตรหลวงทางฝั่งผมนะครับกับแม่พ่อแม่ก็เชิญพระไปแล้วก็เชิญแม่ของน้องฟ้าไปด้วยไปทําบุญเหมือนกับว่าทําบุญรดน้ํามนต์แตะยันห้องอะไรเงี้ยครับก็เวลาก็ผ่านไปก็กลับมาอยู่ประมาณ3วันหลังจากที่ว่าพระท่านบอกว่าทิ้งไว้3วันนะโยมให้วิญญาณได้ระลึกนึกคิดเผื่อจะได้กลับตัวกลับใจไปสู่สุคติอะไรประมาณนั้นก็พอกลับมาก็นั่นแหละครับอย่างที่พระท่านพูดพระท่านนี้ผมยกมือไหว้ท่วมหัวเลยครับพี่แจ็คเป็นคนที่ช่วยจริงๆก็กลับมาอยู่คอนโดด้วยความที่ว่าก็เป็นห่วงทั้งเรื่องลูกสาวเรื่องหลายๆอย่างญาติน้องก็มีมาพักบ้างนะครับญาติน้องฟ้าที่คุณแม่บอกว่าจะมาพักแต่ก็เห็นแบบว่าด้วยการมองคิดได้นะครับก็เห็นว่าญาติน้องอ่ะเขามาทักเราคนนึงสักแป๊บนึงก็ห้าหกวันก็ออกไปอีกคนก็มาแทนมาเหมือนเวียนมาพักนะครับแต่ไม่มีใครอยู่แบบจนแบบว่าไม่มีใครอยู่พูดยังไงดีครับใช่ไม่มีใครอยู่แบบว่าจะมาอยู่สักสี่ห้าเดือนอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยครับพี่แจ๊คก็จะมีแบบมาวันสองวันไปวันสองวันไปวันสองวันไปผมทีเนี้ยผมก็คิดระลึกได้เลยว่าน้องเขาน่าจะแบบโอ้ไม่เห็นอย่างนี้แหละแต่เขาไม่ได้กระแดงให้ผมเห็นแล้วนะผมก็เอากระทงข้าวอะไรเงี้ยครับก็ปรึกษากับทางนิติว่าเรื่องบางอย่างมันพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้ผมเป็นหมอผมยังคิดว่าบางอย่างมันพิสูจน์ไม่ได้จริงๆนะก็ขอกับทางนิติว่าทุกวันเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาข้าวข้าวใส่กระทงอะไรเงี้ยแบบว่าเอาเข้าไปไว้ในห้องน้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะว่าที่พะโลงที่ดูแลนะครับว่าแบบว่าช่วยเข้าไปให้หน่อยเพราะว่าคุณลุงคนนี้เขาก็เป็นคนที่ไม่กลัวผีเขาบอกว่าเขามีของดีก็อย่างเขาก็ให้ทุกวันนะครับหลังจากนั้นก็คิดว่าจะมีใครกลับมาอยู่ครับน้องน่าจะไม่โผล่มาให้เห็นแล้วแต่สุดท้ายไม่มีใครมาอยู่เลยครับพี่แจ็คเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วครับพี่แจ็ค3-4เดือนโดยประมาณนะครับก็วันนั้นเป็นวันที่ทำงานโปรเจกต์ใหญ่สำเร็จงานนึงอุ้ยตกใจอะไรวะยังอยู่เฮ้ยคุณลินเอาวิวิโทรเช็คเฮ้ยยาอะไรวะยามันหลุดมันก็ไม่หลุดนะมันเสียงยังอยู่นะแต่เหมือนสัญญาณมันตื้อยังไงก็ไม่รู้อ่ะเออแต่เสียงคุณหมอเมื่อกี้ยังอยู่เออโหเรื่องโคตรน่ากลัวเลยผมนึกว่าจบแล้วนะเมื่อกี้รู้ว่าจบแล้วนะมันยังมีต่อนะสติแจ็คสติกลับไปที่สายของคุณลินครับครับโอเคเมื่อกี้สัญญาณเหมือนมันตื้อใช่เหมือนมันกระชากหลุดไปนะครับพี่แจ็คของผมก็ได้ยินเหมือนกันแต่เสียงคุณลินยังอยู่นะแต่มันเหมือนสัญญาณมันตื้อยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกอ้าวเป็นเรื่องของสัญญาณครับจะสัญญาณสัญญาณครับอย่าพูดให้ผมกลัวนะครับไม่ครับน่าจะเป็นสัญญาณแหละครับสัญญาณอู้เมื่อกี้กำลังตื่นเต้นเลยอ่ะหลังจากเหตุการณ์มันผ่านไปประมาณสัก3-4เดือนเหมือนจะไม่มีอะไรครับอืมต่อนะครับก็คือผมกับเพื่อนปิดโปรเจกต์งานที่โรงพยาบาลที่หนึ่งได้ครับก็วางแผนว่าเนี่ยเสร็จงานนี้เดี๋ยวเราไปฉลองกันนะก็ชวนเพื่อนมาคอนโดผม4-5 คนครับเป็นแพทย์หญิงแพทย์ชายวัยแบบว่าอ่อนกว่าผมค่อนข้างเยอะครับก็คือรุ่นน้องนี่แหละก็มานั่งกินนั่งสังสรรค์กันนะครับตามภาษาคนทำงานวันนั้นลูกสาวไม่อยู่ครับเพราะว่ามันมีเหล้ามีเบียร์มีบุหรี่อะไรเงี้ยครับก็เลยเอาลูกสาวไปฝากไว้ที่บ้านพ่อแม่ทีนี้เรื่องมันเกิดขึ้นตรงที่มีไอ้เพื่อนคนนึงเนี่ยมันแบบโอ้ยเครียดจังอะไรเงี้ยคุยกันแบบว่าในวงสนทนานะครับวงสังสรรค์กันเพื่อนก็แบบเครียดจังพี่ลินเดี๋ยวผมขอไปลุบหลีแป๊บนึงนะเพื่อนมันก็เดินจำไปเปิดประตูปิดกระจกแล้วก็ยืนลุบหลีอยู่สักพักได้ยินนั่งไม่ก็นั่งคุยกันต่อครับก็คือเดี๋ยวไอ้นั่นมาลุบหลีเสร็จก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันอะไรแบบนี้เสียงดังปังครับพี่แจ๊คผมมองฟอกไปเลยก็เห็นไอ้เพื่อนเนี่ยมันหลังกระแทกอยู่กับกระจกล้มลงมาหลังกระแทกกับกระจกเลยครับก็คิดภาพย้อนเข้ามาฟืบในหัวเลยครับพี่แจ็คว่าเหมือนวันนั้นเลยเหมือนในวันที่เราเห็นคนกระโดดลงมาเลยในสภาพเราน่าจะเป็นประมาณเนี้ยน่าจะเป็นแบบผมเนี่ยไม่เห็นนะแต่ผมเห็นว่ามันเนี่ยหลังกระแทกลงมาดัง
ปั้งนะผมก็คิดว่ามันไอ้วันนั้นน่ะที่ผมแบบล้มลงมาหลังกระแทกก็น่าจะประมาณนี้แหละวิ่งไปเปิดกระชากประตูกระจกบอกเอ้ยเป็นไรเป็นอะไรไอ้แบบเนี้ยทำไมอยู่ๆล้มเข่าสุดลงมาเท่านั้นแหละครับมันพูดขึ้นมาพี่ผมเห็นคนกระโดดลงไปจากข้างบนเท่านั้นแหละครับที่ผมกับเพื่อนบอกมึงวิ่งตามกูมาให้ไวเลยนะแล้วก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องหันหลังไม่ต้องอะไรเลยนะวิ่งตามลงมาก็พออย่าส่งเสียงอย่าพูดอย่าทักอย่าอะไรทั้งนั้นปิดปากเงียบเลยด้วยความที่อารมณ์มันขึ้นแล้วก็ด้วยความกลัวด้วยครับก็วิ่งออกมาภาพเดิมเลยครับพี่แจ็ควิ่งออกมานั่นแหละหน้าซอยวิ่งออกจากคอนโดวิ่งไปหน้าซอยขึ้นแท็กซี่เหมือนเดิมเลยครับพี่แจ็ครอบแต่รอบนี้ไม่ได้ไปบ้านพ่อแม่นะครับก็ไปที่ออฟฟิศเลยก็ที่โรงพยาบาลนั่นแหละครับไปเข้าเวรกะเช้าก็คือกะจะไปตั้งสติกันที่นั่นก็ถามไอ้ตั๊กไอ้น้องคนนี้ว่าเห็นอะไรไหนลองพูดอีกทีดิพี่ผมเห็นนะไอ้น้องคนที่เล่าครับผมเห็นนะพี่คนกระโดดลงมาเนี่ยและแบบผิดรูปผิดร่างอะพี่แบบว่าอย่างที่ผมเล่านะครับว่าแบบหลังเนี่ยบิดไปข้างหลังคอบิดไปข้างหน้าอย่างเงี้ยครับก็แบบไอ้น้องก็บอกว่าเนี่ยตกลงไปผ่านหน้าผมไปเนี่ยผมแต่สบตากับพอดีเป๊ะเลยพี่สบตากับคนที่กระโดดลงมาพอดีเป๊ะเลยแล้วน้องก็แบบตกฟิวผ่านหน้าไอ้น้องคนนี้ไปเนี่ยน้องมันก็เลยล้มเพราะว่าตกใจกลัวมากผมก็บอกว่าไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องของตอนนั้นมันบางอย่างมันรัดเข้ามาในหัวนะครับพี่แจ็คว่าคนพุทธเขาน่าจะเรียกว่ากงกรรมกงเกวียนไหมครับพี่แจ็คแบบว่าการที่คนคนหนึ่งทำกรุณาฆ่าตัวเองอะไรแบบนี้มันเป็นการแบบหนึ่งแล้วเขาต้องทำในสิ่งนั้นวนๆซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับพี่แจ็คก็คิดว่าคงยังไม่ไปไหนต้องคงวงเวียนอยู่ตรงเนี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็พูดอะไรไม่ออกเดินไปที่นิติบอกว่านิติครับขอสิ้นสุดสัญญานะเขาก็คืนเงินมาให้ส่วนหนึ่งแล้วก็เอามาจำไปเขาไม่ถามเลยสักคำเลยครับเขาบอกว่าคุณหมอลินเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็อยู่กับวิญญาณเขาพูดตรงๆว่าอยู่กับผีนะครับอยู่กับผีมาจะเกือบปีนะตั้งแต่เขามาอยู่แล้วยังอยู่มาเกือบปีตั้งแต่เหตุเกิดเขาก็บอกว่าหมอลินไม่เห็นแต่คนอื่นเห็นทุกคนโอ้โหรู้ได้ไงไม่เห็นคน ผมตั้งคือตั้งแต่วันที่พระมาแบบว่ามาทำผมก็ไม่เห็นไงครับแต่คนอื่นในคอนโดเนี่ยได้เห็นเขาบอกว่าบางทีเดินลงมาผ่านชั้นแปดอะไรแบบเนี้ยช่วงเช้าๆตีสามตีสี่แบบว่าบางคนตื่นงานเช้ามากไปทำงานอะไรแบบนี้ผ่านชั้นเขาอยู่ชั้นสูงๆขึ้นไปกว่าชั้นเจ็ดแต่ครับพี่แจ๊คเดินผ่านลงมาก็จะเห็นแบบว่าผู้หญิงเนี่ยพิงประตูอยู่พิงแบบจุออนนะครับพี่แจ๊คแบบดัดหลังเอาหน้าพิงประตูอยู่ก็บางทีคนเขาก็เล่าว่าบางทีก็มีหันมามองหันควับมามองก็วิ่งโกยกันไปครับครับพอวันนั้นเสร็จผมก็นั่นแหละครับเซ็นออกแล้วก็ออกมาจากคอนโดนั่นเลยครับครับโอ้ที่น่ากลัวกว่านี้คืออะไรรู้ไหมครับพี่แจ๊คครับคือผมน่ะขับผ่านไอ้ทางนี้ตลอดทางที่ต้องไปคอนโดตลอดก็เวลาก็ผ่านไปเรื่อยประมาณอีกสัก2ปีครับก็ตอนที่ทำงานเป็นนิติเวชอยู่ครับพี่แจ๊คก็ยังเห็นมันอยู่ทุกวันคอนโดเปียกๆนี้แต่ว่าพอเวลาผ่านไปก็เริ่มมีการลื้อป่าหรืออะไรแบบนี้ครับก็คิดว่าถ้าคนไหนมีกรรมหรือมีบุญสักอย่างที่มันจูนกันกับน้องเขาเนี่ยนะก็อาจจะได้เจอเหมือนที่ผมเจอหรือคนที่มาซื้อห้องต่อจากผมทีหลังเนี่ยผมเป็นห่วงเขามากเลยนะครับเป็นห่วงแบบว่าเขาจะเจอแบบเราไหมนะอะไรแบบนี้ก็จะเข้มแข็งได้แบบเราหรือเปล่าครับเขาเรียกว่ากงเกวียนกรรมเกวียนสิ่งที่เขาทำเข้าใจแหละว่าโอเคมันเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับแต่มันเป็นการฆ่าตัวตายอ่ะฆ่าตัวตายถ้าทางพุทธเราจะเชื่อกันว่าอันเนี้ยมันคือบาปที่จะต้องทำอะไรซ้ำๆเดิมๆอยู่แบบนั้นอ่ะแต่การปรากฏตัวของเขาทำไมมันดูน่ากลัวจังเลยกับสิ่งที่คุณรินเห็นทีเนี้ยคุณรินได้คุยกับลูกสาวไหมครับว่าตอนที่ลูกสาวบอกว่าพี่เขามายังไงมานั่งคุยอะไรกันได้คุยลึกถึงรายละเอียดไหมครับคุยครับถามก็ได้ความว่าเขามาแบบสภาพแบบนั้นนะครับแต่ด้วยความที่ลูกสาวผมน่าจะเป็นเด็กเขาก็น่าจะไม่เข้าใจว่าตบห
คนตายคนที่ครับกระดูกติดกระดูกเบี้ยวไปเนี่ยมันไม่ใช่มันคือมันเรียกว่าคนไม่ได้แล้วนะครับพี่ครับแต่ลูกสาวก็เล่าให้ฟังว่าอ๋อพี่เขาอันนี้พี่เขามาแต่กับพ่อครับพี่ฟ้ามาแบบว่าคือวันนี้พี่ฟ้าเขาไม่หันหน้าให้หนูเลยเขาหันหน้าไปข้างหลังตลอดเลยอะไรแบบนี้ครับก็ตกใจแล้วก็พาลูกนั่นแหละครับพ่อแม่ผมเหมือนเดิมครับพาลูกไปอาบน้ำมนต์พาลูกไปสะเดาะเคาะนะครับเพื่อที่จะให้เขาไม่มาอินยามนะครับครับพี่แจ๊คเรื่องราวมันประมาณนี้นะครับพี่แจ๊คนะครับเมื่อกี้มีหลายคนทักบอกว่ากงกรรมกงเกวียนผมพูดผิดหรือเปล่าไม่ใช่นะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องใช้คำว่ากรรมบางทีผมก็กงเกวียนกรรมเกวียนอันนี้ผมเข้าไปดูในสำนักงานราชบัณฑิตเทียสภาเลยนะว่าไอ้ตกลงว่าคำไหนมันถูกกันแน่จริงแล้วมันก็ใช้ได้ทั้งสองคำฮะแต่จริงๆแล้วคำเนี้ยนะครับก็น่าจะเหมาะที่สุดนะครับคำว่าในส่วนของกงเกวียนกรรมเกวียนมันคือเวรกรรมมันคือเวรกรรมที่คนคนหนึ่งได้สร้างมันขึ้นมาได้กระทำมันขึ้นมาแล้วก็ต้องทำอะไรซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆเดิมๆอยู่แบบเนี้ยนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณรินเจอผมถึงถามว่าทำไมเขาถึงมาน่ากลัวจังผมไม่ทราบครับพี่แจ๊คผมก็จุดธูปถามเขานะครับว่าตอนที่ได้เห็นน้องวันที่สะเดาะเคราะห์เสร็จนั่นแหละครับผมก็จุดธูปหนึ่งดอกก็พูดผ่านจิตนาที่คนพูดเขาเชื่อกันแล้วก็ปักตรงกระโถนหน้าห้องว่าทำไมกระโถนขี้เท่านะครับก็ถามน้องว่าทำไมน้องไม่น้องฟ้าเราก็คุยกันมานานมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้แย่ไม่ได้อะไรต่อกันทำไมน้องต้องมาให้พี่แบบว่าเห็นแล้วมันทรมานใจชวนนึกถึงภาพที่มันเศร้าใจสูญเสียนะครับพี่แจ๊คก็ไม่มีคำตอบให้ผมครับพี่แจ๊คไม่มีการแบบว่าวิญญาณมาเข้าฝันมีลางมาบอกมีเจ้าที่มาบอกไม่มีเลยครับพี่แจ๊คเหมือนมันเงียบหายไปอย่างเงียบงันครับพี่แจ๊คเงียบแบบอยู่ๆก็ทุกอย่างมันผ่านไปวันหนึ่งปุ๊บทุกอย่างมันเงียบเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่เคยรู้จักคนที่ชื่อฟ้าเหมือนไม่เคยอะไรกับน้องเขาเลยครับครับเหมือนผมอยู่ห้อง704ชั้น7คนเดียวนะครับพี่แจ๊คโอ้ถือว่าการปรากฏตัวของเขาเนี่ยมันทำใหโหน่ากลัวนะเป็นใครใครก็วิ่งเอาจริงๆหมอจิตแข็งขนาดไหนก็วิ่งอ่ะตอนแรกผมไม่ได้กลัวครับพี่แจ๊คคิดว่ามันคงเหมือนในหนังยกตัวอย่างแบบไหนดีที่ Exorcist Conjuring เลยแบบนี้ว่าถ้าเราคุยกับเขาดีๆว่าแบบว่าเราไม่ได้กลัวนะเราแค่มีความเห็นใจมีความเวทนาว่าอย่ามายุ่งกับเราเลยอะไรแบบนี้ให้เราอยู่ตรงที่ของเรานั่นแหละครับพี่แจ๊คมันก็เลยไม่ได้คิดว่ากลัวแต่พอไอ้วันนั้นน่ะที่สองตาแมวไปเห็นแล้วน่ะมันผมไม่ได้คิดกลัวเลยครับพี่แจ๊คคิดว่าลูกสาวผมจะเป็นอะไรไหมถ้ายังอยู่ตรงนี้ต่อในคืนนั้นน่ะนะถ้ามันหนักขึ้นได้กว่านี้อีกน่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นไอ้ที่อยู่หน้าห้องน่ะมันจะเข้ามาในห้องได้ไหมและถ้าเข้ามาลูกสาวผมถ้าลูกสาวผมเขาเห็นอะไรแบบเนี้ยซึ่งเขาเห็นไปแล้วนะแต่เขายังไม่ได้เล่าให้ผมฟังเขาก็กลัวว่าลูกสาวอาจจะแบบช็อกจิตใจแบบกลัวจะเป็นปมก็เลยพาหนีดีกว่าใช่พาหนีออกมาเลยครับครับลิฟต์ไม่ขึ้นเลยนะครับพี่แจ๊คเพราะว่ากลัวเหมือนในหนังผีครับพี่แจ๊คลงลิฟต์แล้วลิฟต์ค้างลิฟต์ปิดผมวิ่งลงบันไดมาแทบจะสะดุดลงมาเลยครับพี่แจ๊คจริงๆโอเคโอ้คุณรินครับเรื่องนี้น่ากลัวมากๆฮะน้องสาวห้อง804นะครับเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณรินซึ่งเป็นเคยทำงานนะครับอยู่แผนกนิติเวชคือเป็นหมอชนสูตรเลยทุกวันนี้ไม่ได้เป็นคุณหมอแล้วไม่ได้เป็นครับนี่ครับพี่แจ๊คถ้ามีวาสนาหรือมีโชคชะตาที่ดนใจมาเจอกันนะครับไว้ผมจะส่งเรื่องไปใหม่เป็นเรื่องที่ทำให้ผมตัดสินใจนะครับลาออกจากการเป็นนิติเวชนี่แหละซึ่งมันมีสิ่งที่เหนือธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวอีกแล้วครับพี่แจ๊คไม่ต้องใช้วาสนาเลยสะดวกเมื่อไหร่นะคุณรินนะติดต่อมาได้รอฟังเลยนะอยากฟังครับครับนะครับแสดงว่ามันต้องเป็นเรื่องที่มันเป็นจุดหักเหของชีวิตเพราะว่าการทำงานในส่วนของเป็นหมอแผนกนิติเวชเนี่ยผมว่าการที่มันจะเปลี่ยนอาชีพตรงนั้นได้อ่ะมันต้องมีจุดหักเหที่สำคัญมากแล้วเมื่อกี้คุณรินบอกว่ามันเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้เลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นคุณรินครับสะดวกเมื่อไหร่
กริ้งกลางมาบอกที่ทีมงานได้เลยรอฟังเรื่องนี้เลยนะหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส